วิธีการปรับที่นั่งแถวที่2ของ Ford Everest การพับเบาให้แบนราบเพียงคุณจับคันปรับด้านข้างที่นั่งแล้วยกขึ้นพนักพิงนั่งจะพับเองโดยไม่ต้องกดลงหากต้องการปรับให้อยู่ในจุดเดิมเพียงใช้มือยกพนักพิงขึ้นจนคลิกเข้าล็อกการเข้าออกที่นั่งแถวที่สเพียงดึงคันปรับที่อยู่บริเวณพนักพิงใกล้ที่พักศีรษะขึ้นพนักพิงจะพับลง ผลักที่นั่งไปข้างหน้าจะมีที่พอให้เข้าไปหากต้องการปรับกลับให้เลื่อนที่นั่งไปด้านหลังก่อนแล้วค่อยดันพนักผิงขึ้นจะมีเสียงคลิกเมื่อที่นั่งเข้าล็อกการเลื่อนที่นั่งไปข้างหน้าและหลังเพียงดึงคันโยกใต้ที่นั่งค้างไว้แล้วเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการปล่อยคันโยกเพื่อล็อกที่นั่งให้อยู่กับที่